งัน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 ใช้คันเร่งแบบที่เราเรียกกันว่าคันเร่งแบบนิ้วกดครับเนี่ยนะฮะใช้นิ้วมือกดเราเรียกกันว่าทัมที่แปลว่านิ้วโป้งออสซิเลเตอร์นะครับหรือว่าคันเร่งแบบนิ้วโป้งครับทีนี้เนี่ยทำไมล่ะทำไมเราไม่ใช้คันเร่งแบบมอเตอร์ไซค์เหมือนมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งกันอยู่เนี่ยนะจะได้บิดง่ายๆอะไรเงี้ยครับเหตุผลมันมีครับการออกแบบคันเร่งแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ว่า ATV จะเป็น GTC ก็ตามหรือจะเป็นแบบไหนก็ตามทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกแบรนด์เลยทั่วโลกเลยครับเป็นมาตรฐานเดียวกันคือต้องใช้คันเร่งแบบปลอดภัยนะครับเซฟตี้นะครับดังนั้นเขายิ่งใช้คันเร่งแบบนิ้วกดหรือทัมออสซิเลเตอร์เท่านั้นครับทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามีการไปเอาคันเร่งมอเตอร์ไซค์มาใส่จะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดเหตุการณ์นึงขึ้นนะครับก็คือว่าความไม่ปลอดภัยครับทำไมถึงไม่ปลอดภัยล่ะก็เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใช้คันเร่งแบบเนี่ยครับคันเร่งแบบตลับคันเร่งกลมๆเนี่ยที่เขาเรียกว่าเซอร์คูล่าออสซิเลเตอร์เนี่ยหรือลอกรหัสเนี่ยมันจะทำให้นะครับการควบคุมนะครับตัวรถเนี่ยเสียหายไปนะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยเครื่องยนต์อาจจะเสียหายตามไปด้วยเพราะคันเร่งเนี่ยมันเร็วเกินไปนะครับการออกแบบจึงถูกออกแบบให้ใช้เฉพาะนิ้วกดเท่านั้นทีนี้นะครับถ้ายังสงสัยว่าเอ๊ะมันจะทำงานยังไงล่ะเดี๋ยวมาดูตามผมเลยนะครับผมจะลองทำให้ดูว่านะครับคันเร่งแบบนิ้วกดเนี่ยมันปลอดภัยสมชื่อยังไงครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองติดเครื่องทีวีแล้ววิ่งไปเลยนะครับโอเคครับเครื่องนะเข้าเกียร์ครับเมื่อเราขับขี่ออกไปเนี่ยนะครับไปแล้วเราจะเห็นได้เลยนะครับว่านะครับรถเนี่ยเราจะควบคุมทั้งแฮนเดิลบาร์ด้วยนะครับแล้วก็คันเร่งด้วยไปด้วยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าไปนะครับหรือว่าจะถอยหลังเนี่ยพอเรามาถึงตรงจุดที่เราจะจอดเนี่ยเพียงแค่เราปล่อยคันเร่งเนี่ยปุ๊บมันก็จะเบาคันเร่งเลยเครื่องยนต์จะเบาทันทีแล้วเราก็จะเบรกได้ทันทีเช่นกันครับสมมติว่านะครับผู้ที่ใช้รถ ATV เนี่ยจะต้องการเปลี่ยนคันเร่งเป็นของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งนึงก็คือเกิดความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายเกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเราใช้คันเร่งแบบไม่ปลอดภัยหรือคันเร่งแบบชนิดที่เป็นคันเร่งแบบตลับคันเร่งเนี่ยนะถ้าเราขี่ไปเนี่ยรถ ATV มันถูกออกแบบมาเนี่ยใช้ในการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นหลุมบ่อทางลาดชันขึ้นที่สูงรวมไปถึงนะครับลุมภูเขาเนี่ยถ้าหากเรากำลังควบคุมรถอยู่อย่างเงี้ยขณะที่ลงมาเนี่ยแล้วมือเนี่ยบังเอิญไปโดนคันเร่งแตะไปตกหลุมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยรถมันก็จะถูกเร่งไปโดยอัตโนมัติด้วยข้อมือเราเนี่ยแล้วกระดอนออกไปหลุดออกไปจากถนนเลยนะครับอันนี้จะเกิดอันตรายทั้งตัวคนและตัวรถด้วยนะครับดังนั้นนะครับผู้ผลิตเนี่ยเขาจึงออกแบบมาให้เป็นคันเร่งแบบทัมออสซิเลเตอร์เท่านั้นครับถือว่าปลอดภัยเพราะอะไรมันปลอดภัยยังไงมันปลอดภัยเพราะว่าเมื่อเราขับมาเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคใดๆก็ตามแต่เพียงเราปล่อยนิ้วออกจากคันเร่งเนี่ยนะครับแค่ปลายนิ้วออกมาเท่านั้นเองเราก็สามารถที่จะบังคับแฮนด์ไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับขึ้นที่สูงนะครับหรือว่าแม้จะกระทั่งลงจากเนินเนี่ยได้โดยปลอดภัยนะครับและมือเราก็ยังสัมผัสเบรกเนี่ยใช้ในการเบรกได้ควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยยิ่งครับที่สำคัญไปก่อนนั้นที่ต้องรู้เลยนะครับถ้าหากลูกค้านะครับหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับและผู้ที่สนใจเนี่ยซื้อหารถเทรนไปใช้เนี่ยนะครับแล้วไปทำการดัดแปลงนะครับคันเร่งให้เป็นคันเร่งแบบมอเตอร์ไซค์เนี่ยโดยนะครับไม่ได้รับการรับรองจากทางเทรนเนี่ยนะครับสิ่งนึงที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ารถคันนี้จะหมดประกันทันทีไม่ว่าจะเป็นประกันตัวรถ3เดือนหรือประกันเครื่องยนต์1ปีเพราะคันเร่งแบบนี้นะครับที่เป็นของมอเตอร์ไซค์จะมีผลต่อทั้งตัวรถความปลอดภัยของตัวรถบุคคลรวมถึงเครื่องยนต์ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องขอให้เข้าใจด้วยครับแถมนิดนึงครับแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยนะครับมีความสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆเลยกับรถ ATV UTV หรือว่ารถอะไรต่างๆผลิตภัณฑ์เคลออนเนี่ยก็สามารถสอบถามเข้ามาเราจะไปหาข้อมูลนะครับที่แม่นยำถูกต้องมาทำการตอบให้หายข้องใจกันไปเลยที่สำคัญกว่าอันนี้ก็คืออย่าลืมนะครับเลือกรถ ATV เลือกรถ UTV เลือกเคลออนสวัสดีครับ